บิ้วบิ้วบิ้ววิ่งยิงวิ่งยิงเอาไม่เอาเด็ดเป็นเลยสัตว์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องน้องชาแนลวันนี้จะมารีวิวหนังซอมบี้ที่จริงๆแม่งยุคสมัยนี้ซอมบี้แม่งใครเบื่อบ้างใครเบื่อซอมบี้บ้าง Armies of the Dead เป็นหนังซอมบี้จากZack Snyderก่อนจะเข้าความรู้สึกนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ผมจะบอกว่าคลิปที่แล้วที่รีวิวไอ้ตัวออกซิเจนไปอ่ะขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยตอนอัดคลิปแล้วถ่ายทําแล้วตัดออกมาผมคิดว่าใส่แค่คําว่าสปอยบนปกก็น่าจะพอแล้วแต่เหตุสุดวิสัยมันเกิดตรงที่ว่าผมอัปโหลดปั๊บแล้วผมลืมใส่คําว่าสปอยที่ปกแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองผมรู้ตัวพออัปโหลดเสร็จแล้วผมถึงจะกลับมาแก้ปกแล้วมันไปช้าหน่อยมันมีชาวหนังอยู่พอสมควรนะครับที่เข้าคลิกดูโดยที่ไม่รู้ว่าคลิปนั้นสปอยขอโทษทีนะครับผมเอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้ามีสปอยนะมันจะเขียนอยู่ที่ปกว่าสปอยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าเริ่มสปอยตรงไหนการกลับมาครั้งนี้ของปาแซกที่มาทำ Army of the Dead เนี่ยได้ข่าวว่าวางโปรเจกต์ไว้ยาวพอสมควรจะมีแอนิเมชั่นมีการเชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยนะเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับน่าจะได้ดูกันใน Netflix นี่แหละรอติดตามข่าวกันไปครับเดี๋ยวจะมีข่าวมาเรื่อยๆแหละ Army of the Dead ถ้าพูดความรู้สึกเร็วๆเผินๆตรงนี้เลยนะสนุกดีZack Snyderต้องการที่จะให้หนังเรื่องนี้เป็นเหมือนหนังซอมบี้ที่ติดตลกดูง่ายๆป๋าZack Snyderเหมือนอั้นอะ เหมือนอัดอั้นอะถ้าเปรียบเทียบพุ่งกับเป็นนักรบนะZack Snyderก็เป็นนักรบที่ไอ้เชื่อเคยพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อนายทุนพ่ายแพ้ต่อบริษัท Warner Brothers แล้วทำให้ตอน Justice League อะเหลวแหลกไม่เป็นท่าพอจัสติกลีกชไนเดอร์คัตออกมาอู้หูมันดูดีใครบอกว่าจัสติกลีกชไนเดอร์คัตไม่ต่างจากในโรงผมเถียงขาดใจเลยจริงๆผมเถียงขาดใจเลยคือไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มเหตุผลและเพิ่มช่วงจังหวะให้เราได้รู้จักกับตัวละครนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแซ็กชไนเดอร์เหมือนนักรบที่เต็มไปด้วยบาดแผลครั้งก่อนเคยแพ้แต่ครั้งนี้แม่งชนะเฮียแม่งแบบหลงละเริงหลงไหลในชัยชนะแล้วคราวนี้แม่งเหมือนบ้าคราวนี้ก็มาทำ Army of the Dead ให้เราดูแล้วใส่ทุกอย่างที่มีลองนึกภาพว่า2ชั่วโมงครึ่งนะเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นและอย่างที่ Netflix เขาโปรโมทกันก็คือเสือซอมบี้คุณลองนึกภาพว่ามันเตลิดในบิ๊กไอเดียขนาดนั้นหนัง Army of the Dead เป็นเหมือนหนังซอมบี้แอคชั่นคอมเมดี้แอคชั่นที่รีไซเคิลนะหยิบไอเดียที่มีนะครับมารีไซเคิลใหม่ผมเป็นคนที่โอเคนะครับถ้าหนังจะคีเชบ้างแต่มันคีเชในแบบที่เขาเอามาปรุงใหม่แล้วมันก็สนุกแล้วมันก็อร่อยคุณลองนึกภาพว่าบรรยากาศของหนังมีฟิลแบบซอมบี้แลนด์มีฟิลแบบ Shaun of the Dead แล้วก็ตัวซอมบี้เหมือนกับยกมาจากแบบ Ghost of Mars อะไรอย่างนั้นน่ะสิ่งที่พลาดสิ่งแรกของ Armies of the Dead คือเขาห่วงเรื่องบิวอัพมากไปหน่อยโอ้โหจะไม่มันบิวบิววิ่งยิงวิ่งยิงบิวแล้วมีหลายๆครั้งมากนะที่ผมรู้สึกดีกับ Army of the Dead หน่อยนึงก็คือเขาให้เห็นแบบจะอย่างเช่นมีฉากที่ต้องตายหัวแบะหัวเบอะเขาก็ให้เห็นกันจะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะดูและไม่อยากโดนสปอยนะไปดูครับรีบปิดคลิปนี้แล้วไปดูก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะสปอยนะมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่งมันยังไม่เด็ดขาดว่ะคือประเด็นความสัมพันธ์ของพ่อลูกสเต็ปของทหารที่เก่งในหนังก็คือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวแล้วก็มีปมกับลูกไม่เข้าใจกันแล้วเชื่อไหมตลอดทั้งเรื่องอ่ะกูลำไยและพเนลชิบหายตลอดทั้งเรื่องอ่ะผมดูไปปั๊บไปเจอลูกและเอาและไอ้เหี้ยเริ่มงอนงอนและกูว่าแม่งเดี๋ยวต้องแม่งต้องพยายามเข้าไปในไอ้เหี้ยโซนที่มันเป็นโซนซอมบี้อ่ะเป็นอาณาเขตของซอมบี้อ่ะกูว่าแม่งเดี๋ยวและเพเนลเนี่ยแม่งต้องเข้าไปในเขตซอมบี้แน่ๆสักพักเอ้าเข้าจริงด้วยไอ้เหี้ยแล้ววิธีเข้าแม่งแบบน้ำเน่าพ่อหนูไม่เชื่อใจพ่อแล้วพ่อทิ้งหนูไปพ่อไม่ดูแลหนูเลยแล้วกูลำยายชิบหายเลย
แล้วตลอดทั้งเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบอารมณ์แบบพยายามเป็นคนดีหนูไม่เข้าใจพ่อเร็วพ่อพยายามทำดีกันนะยายาอย่าจะให้หนูรักพ่ออีกได้อย่างไรในเมื่อหนูเกลียดพ่อมาตลอดชีวิตโถลำไยยิ้มหายเลยตลอดทั้งเรื่องอ่ะใครเป็นมั่งคอมเมนต์ดีลำไยเฮี้ยเลยยังดีมันจะมีอารมณ์แบบรวบรวมเว้ยคุณลองนึกถึงฟิลประมาณแบบอาร์มาเกดอนที่ตัวพระเอกแม่งต้องออกไปรวบรวมคนมาทำทีมเว้ยแล้วนี่แหละผมว่าเป็นสาเหตุให้แซ็กชไนเดอร์ต้องการที่จะถ่างคือหนังเรื่องนี้พูดตามตรงเลยนะสามารถเล่าให้จบภายในชั่วโมง40ได้ไหมได้เลยเว้ยได้เลยแต่ไอช่วงเนี้ยดีเทลพวกเนี้ยมันจะหายไปผมว่าแซ็กชไนเดอร์คงต้องการเล่นกับอะไรแบบนี้แหละแต่ก็แบบนะสนุกดีผมมองว่าแซ็กชไนเดอร์เนี่ยทำ Army of the Dead ขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะสนองตันหาว่ะอย่างเควินตินทำพวกแบบ Once Upon a Time in Hollywood อะแต่ของเควินตินปกติหนังเขาก็จะมีบิ๊กไอเดียจากหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้มาใส่อยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าผมพูดได้เห็นภาพนะว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบทำเพื่อสนองนิดจัดๆอะแล้ว Army of the Dead อะเราจะเห็นเลยนะว่ามีแต่อะไรที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจผู้กำกับมากๆตัวละครอยากทำนี่ทำตัวละครอยากทำนั่นทำจริงๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยตอน The Dead Don't Die ก็มีแต่ The Dead Don't Die อ่ะมันเป็นหนังซอมบี้คอมเมดี้เหมือนกันเลยนะที่มันเป็นความเหมือนที่แตกต่างเออคำว่าเหมือนที่แตกต่างของผมก็คือหนังแอคชั่นคอมเมดี้เหมือนกันเลยและอยู่ในเซตอัพของซอมบี้เหมือนกันอีกแต่สิ่งที่ต่างกันคือสเกลของหนังมันต่างกันมากตอน The Dead Don't Die มันเหมือนเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีอดัมไดเวอร์นะมีบิลเมเร่เป็นนักแสดงนำหลักๆอยู่นะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นขนาดของหนังที่มันไม่ใหญ่มากแต่มันตะเลิดในบิ๊กไอเดียตัวผู้กับตอนนั้น The Dead Don't Die เนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นหนังที่บิ๊กไอเดียมันตะเลิดหน่อยไปเจอนู่นเจอนี่ผมไม่พูดละกันนะครับลองไปดูเอง The Dead Don't Die หนังไม่ยาวเท่านี้นะครับชั่วโมงกว่าเองมีใน Netflix เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีภาคไทยนะไปดูแต่สนุกนะครับผมแต่หนัง The Dead Don't Die อ่ะเป็นหนังซอมบี้คอมเมดี้ที่เฉพาะกลุ่มกว่าเรื่อง Army of the Dead อีกนะคือถ้าใครได้ดู The Dead Don't Die มาก่อนแล้วด้วยเนี่ย Army of the Dead กลายเป็นหนังตลาดไปเลยมันเป็นหนังที่พยายามแอคชั่นคือนึกภาพว่าแซ็กชไนเดอร์สร้างเสือซอมบี้อ่ะมึงแล้วสร้างซอมบี้อย่างกันหลุดมาจากโกสต์มาถ้าใครชอบดูโกสต์มาแล้วถ้าใครได้ยินคำว่าเสือซอมบี้แล้วรู้สึกใจเต้นขึ้นมาอีก1ริกเตอร์แบบตึ๊กมึงไปดูเลยเอนจอยเฮียโค้กสักกระป๋องหนึ่งแม่งป๊อปคอร์นซื้อขนมซื้อเลซื้อเลอะไรเลกับลูกนาเข้าด้วยนะครับเอเจนซี่หรือตัวแทนจากเลนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับราคากันเอง กำลังจะบอกว่ามึงไปซื้อขนมมาเลยมึงไปซื้อน้ำมาเลยนั่งกินอาร์มี่ออเดส2ชั่วโมงครึ่งไอ้เฮียบันเทิงมึงไม่ต้องไปสนใจเฮียอะไรเลยแล้วจังหวะที่ผมว่าแม่งโอเคมากๆหลายๆจังหวะอย่างแบบให้เสือเห็นกัดหัวไอ้เฮียนั่นแบบจะๆเออไม่ต้องหลบแม่งกูอยากปบมือให้ป่าแซ็กชไนเดอร์เฮียเลยตอนที่เสือแม่งแดกหัวไอ้เฮียนั่นน่ะผมถึงบอกไงว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนแซ็กชไนเดอร์แม่งเหมือนอั้นน่ะอัดอั้นน่ะเหมือนคนที่อั้นนานๆน่ะแล้วแบบกูอยากจะปล่อยอาร์มี่ออฟเดอะเดดเป็นเลยสัตว์แต่ถามว่า Army of the Dead เนี่ยเป็นหนังที่สุดเลยไหมแม่งก็ยังไม่สุดขนาดนั้นอยู่ดีมันก็ดูสนุกได้เพลินๆถามว่าตื่นเต้นไหมอ้าวปกติหนังอะหนังแอคชั่นยิ่งถ้าเป็นหนังแอคชั่นด้วยนะหนังบล็อกบัสเตอร์นี่ยิ่งแม่งต้องมีเลยคือความซัสเพนหรือลุ้นระทึกความซัสเพนหรือลุ้นระทึกยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆผมชอบยกตัวอย่างเรื่อง Mission Impossible เว้ยเพราะว่า Mission Impossible เนี่ยเขามีไม้ตายเป็นการสร้างจังหวะซัสเพนพวกนี้แหละการลุ้นระทึกกดดันก็คืออย่างเช่นจะปลดระเบิดตึน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 เนี่ยได้ยินเพลงนี้ก็รู้แล้วแม่งจะต้องโรยตัวมาขโมยเพชรหรือตัดสายระเบิดส้นตีนอะไรที่อย่างนะแล้วแม่งก็แบบจะตัดกูตายก่อนพอดีแม่งจะตัดอยู่นั่นแหละเนี่ยครับคือการสร้างความกดดันหรือซัสเพนผมก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งจริงๆควรจะต้องมีบ้างถ้าแซ็กชไนเดอร์เป็นเพื่อนกันนะแล้วจะต้องบอกเพื่อนแซ็กเพื่อนแซ็กเพื่อนแซ็กหนังมึงอ่ะเฮ้ยมันมีสักช่วงไหมที่แบบให้ซัสเพนอ่ะจริงๆไอ้ช่วงที่ปลดก็ได้นะเออช่วงที่ปลดเซฟอ่ะที่แม่งแบบ
ประตูที่นั่งฟังก็คิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กช่วงนั้นน่ะมันยิงขยี้ได้แล้วผมมีความรู้สึกว่าแม่หนังเรื่องเนี้ยถ้าพูดว่าส่วนที่ขาดนะคือความลุ้นระทึกกดดันหรือซัสเพนตรงนี้แหละแม่งขาดหนังเรื่องนี้มันขาดลูกล่อลูกชนที่จะเล่นกับคนดูปกติคนดูอย่างพวกเราเนี่ยจะสนุกกับการที่หนังมันเล่นสนุกกับอารมณ์เราหนังมันจับอารมณ์เราเหวี่ยงไปซ้ายทีเหวี่ยงไปขวาทีเหวี่ยงไปหน้าทีเหวี่ยงไปหลังทีเรารู้สึกว่าเราอยากโดนหนังมันกระทำเราอยากให้หนังมันมากระชากอารมณ์เราแล้วเหวี่ยงไปมาเหวี่ยง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 เฮียเหวี่ยงเป็นบวงคาร์บอยเลยสัตว์เหวี่ยงไปเลยมึงเหวี่ยงไปเลยเหวี่ยงไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเราอยากได้แบบนั้นแต่หนัง Army of the Dead เนี่ยมันมีความเลื่อยๆเกินไปมันเป็นแอคชั่นที่มันเว้ยแต่มันไปเรื่อยๆมันก็สนุกแล้วก็มันแล้วก็สนุกแล้วก็มันแล้วก็ไปเรื่อยๆสุดท้าย Army of the Dead มันจะไม่ใช่หนังที่ผมจะพูดถึงมันอีกถ้ามีใครบอกพี่แนะนำหนังเก่าๆหนังซอมบี้เก่าๆดีๆสักเรื่องดิผมคงไม่พูด Army of the Dead อ่ะแต่ไอ้เรื่องพวกนี้ดีเนาะหนังเรื่องเนี้ยคือเรื่องพวกเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆมันมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ practical พวกชุดยางเซตอัพตัวซอมบี้ขึ้นมามันมีพวกนั้นนะแล้วเขาก็บวกกับคอมพิวเตอร์กราฟิก CG อย่างไอเสือซอมบี้อะเสือซอมบี้ดูโอ้โหโอเคมากเลยแล้วยิ่งไอเสือซอมบี้ที่ต้องไปเข้าซีนกับคนจริงๆอะโอ้โหนั่นคืออัด CG แก้ซีนนั้นยับเลยเผลอๆซีนช่วงที่มันจะมีช่วงนึงที่งาบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างกับ Revenant เลยจริงๆไอ้จังหวะพวกนั้นน่ะแม่งมันงาบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปโดนอ๊อบตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้ทำร้ายและทำลายสายตาคุณชั่วโมงเนี้ยแสงสีฟ้าอันตรายนะครับให้ออฟตัดดูแลคุณสิจ๊ะ อย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทครับผมเสือ CG แน่นอนนะครับเสือแม่ง CG แน่นอนแล้วซีนที่คาบคนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากูนึกว่า Revenant ไอ้เหี้ยแล้วแม่งทำออกมาดีด้วยถึงแม้ว่าเอาจริงๆที่ผมนึกเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเวลาเสือตัวนั้นมันจะมีช่วงซีนแรกๆที่เสือตัวนั้นยืนอยู่กลางแจ้งแล้วแบบแสงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบสแวกบางจังหวะบ้างนะที่แบบว่าเขาอินเสิร์ตนู่นนี่แล้วเรารู้สึกว่าไอ้ย่าไอ้ย่าให้ CG เฉียดเฮี้ยหน่อยอีกนิดเดียวเฮี้ยแล้วนะแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำได้ดีนะแล้วอีกเรื่องนะครับเรื่องของ F0.95 คือจริงๆผมตกใจมากนะที่มีคนสนใจเรื่อง F0.95 หนักมากนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านข่าวหรือไม่ได้เสพข่าวเนี่ยก็คงจะงงนิดนึงว่า F0.95 เกี่ยวอะไรกับ Armies of the Dead ครับนอนหนังจะมาขยายให้ทุกคนได้เข้าใจและรู้จักกันว่า F0.95 คืออะไรการบันทึกภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือแสงค่า F ตรงนั้นมันคือขนาดของรูรับแสงเลขนะครับ F แล้วมันจะมีตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยไอ้ F เท่าไหร่เนี่ยยิ่งน้อยรูรับแสงยิ่งกว้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้พื้นฐานอยู่เลยนะค่า F ไม่น่าจะน้อยกว่า4เพราะค่า F น้อยกว่า4เกิดอะไรขึ้น1เดฟมันเยอะเดฟเยอะคือหน้าชัดหลังเบลอช่วงนี้ใครแบบเล่น TikTok ถ่ายรูปถ่ายเลิฟต้องเข้าใจคำว่าหน้าชัดหลังเบลอแน่นอนแน่เรื่องพวกนี้แม่งเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทั่วโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งค่า F น้อยหลังมันยิ่งเบลอมากช่วงเลนที่เป็นข่าวไอ้ F0.95 เนี่ยเป็นเลน Canon Rangefinder เป็นเลนคัสตอมของทาง Zero Optic ก็คือจะเป็น50มม F0.95 ไอ้ความเบลอผมว่าจริงๆทุกคนคงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่เลนส์พวกเนี้ยพื้นฐานในการออกแบบเลนส์เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันนุ่มนวลและถูกใจถูกสายตาทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีปัญหาที่สุดเลยก็คือไวสมมติจมูกผมชัดเห็นไหมแต่ตาผมเบลอนะเว้ยนี่เห็นป่ะเนี่ย F ยิ่งต่ำอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆผมถึงบอกว่าเวลาทำงานกองถ่ายอะโฟกัสฟูลเลอร์จะเกลียดสิ่งนี้มากเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่ทาง Zero Optic นะครับคัสตอมขึ้นมาเพื่อให้แซ็กชไนเดอร์ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลนส์พวกเนี้ยถูกคัสตอมมาเพื่อสิ่งเดียวครับปัญหาของผู้กำกับส่วนใหญ่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับทุกคนมียิ่งถ้าเป็นผู้กำกับที่เล่นกล้องด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้กำกับที่โตขึ้นมาจากการเป็นช่างภาพ
พุ่งกับคนนั้นจะบ้ากล้องบ้าเลนมากเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นกล้องมาก่อนนะครับเวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น Sony ZV-1 ปกติแล้วเนี่ยเลนมันก็จะไม่ได้วายมากเนาะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันวายเพราะผมไปคัสตอมให้มันวายกว่าปกติคือผมติดเลนวายในกล้องฟูลเฟรมมากผมอยากได้แบบนั้นในงบที่อยู่แบบ 20,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็เลยคัสตอมมันนี่แหละครับความบ้าบอของมนุษย์ที่มันไม่เคยพอและไอ้เซตเลนเนี่ยทางซีโร่ออปติกไม่ได้ผลิตแค่ตัว50มิลลิเมตร 0.95 ตัวนี้ตัวเดียวซีโร่ออปติกผลิตเลนในชื่อ Canon Lens Finder 4ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยระยะ35มิลลิเมตร f1.5 ระยะที่2 50มิลลิเมตร f0.9 ก็คือไอตัวที่ทำให้ทุกคนว้าวเวิร์ลกันเนี่ยนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือ85มิลลิเมตร f1.5 ระยะที่4คือ100มิลลิเมตร f2.0 สาเหตุที่ซีโร่ออปติกผลิต4ระยะเพราะให้ครอบคลุมในการใช้งานแต่ตัวเมาส์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นเมาส์ Leica M ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง Leica M เนี่ยผลิตเลนส์ 0.95 มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเช็คราคาดูว่าเมาส์ Leica M 50 มม. 0.95 ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ้างอิงสีในสีเดียวกับที่ทาง Zack Snyder ใช้ละกันคือสีดำถูกไหมครับตัวเลนส์ Leica M สีดำระยะ50 มม. f0.95 ของทาง Leica เนี่ยจะอยู่ที่12,795 เหรียญถือ41,507บาทแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าคัสตอมนะฮะมันมีค่าตันหาคร่าวๆจากประสบการณ์ผมแล้วกันก็คือปกติแล้วถ้าเป็นเลนคัสตอมเนี่ยมันจะแพงกว่าเลนปกติอยู่เยอะคูณ4ก็จะได้ราคาอยู่ที่ 1,606,028 บาทนะครับเอาเป็นว่ามันแพงเฮี้ยๆแล้วกัน 50 0.95 ส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายในช่วงเฟรมที่แบบเนี่ยนะครับรับแอคคนเดียวอ่ะคุณลองดูก็ได้แบบพวกซีนทอล์กเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ดู Army of the Dead แล้วเห็นข่าวนี้แล้วอยากเห็นว่าเอ๊ะมันคาแรคเตอร์อย่างไรคุณลองดูซีนทอล์กซีนทอล์กคือซีนที่คุยกันช่วงแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้ช่วงประมาณนี้น่าจะ50แน่นอนเผลอๆไม่รู้ว่าตอนถ่ายจริงปรับ f0.95 หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีกลิ่นของความเป็นบล็อกบัสเตอร์นะก็คือพยายามเข้าถึงคนดูหมู่มากที่สุดแหละเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่สนุกดูง่ายปมปัญหาไม่ลึกซึ้งไม่ยากเกินไปเดาไม่ยากเกินไปดูได้เรื่อยๆนะครับผมป๊อปคอร์นรสที่คุณชอบสักถังหนึ่งน้ำเป๊ปซี่แก้วใหญ่ๆสักแก้วหนึ่งนั่งดูมันได้ละสายตามันได้บ้างนะครับผมไปเดินไปหยิบไปฉี่ไปเฉอก็ไม่ต้องพอดนะครับผมเพราะว่ามันดูไปได้เรื่อยๆหลายๆเลยนะครับมีหลายจังหวะที่ผมลุกไปฉี่แล้วผมกลับมาก็ไม่ได้พลาดแมสเซจอะไรมีภาคไทยด้วยยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับไม่ต้องมาจดจ่อนั่งอ่านซับนะครับก็คุณก็เปิดภาคไทยแล้วก็เดินไปได้พูดถึงส่วนภาคไทยมีหลายตัวละครที่เสียงมันลอยเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์เสียงกับบุคลิกของนักแสดงอ่ะมันไม่ไปด้วยกันแบบเป็นวัยรุ่นเกินตัวละครหรือแก่เกินตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมก็ดูได้ครับไม่น่าเกลียดอ่ะสุดท้ายโดยรวมนะครับคะแนนที่ผมจะให้ Army of the Dead นะครับคุณรำคาญตัวอิลาเพเนลไหม ลองคอมเมนต์ดูโดยเฉพาะตัวละครตัวเนี้ยคุณรำคาญเหมือนผมไหมลำไยอ่ะเหมือนลำไยอ่ะแบบไอ้มึงจะเขาบอกมันอันตรายมึงจะเข้าไปทำไมวะไม่เชื่อพ่อมั้งอ่ะโอเคทะเลาะกันเข้าใจแหละแต่ลำไยเลยลองดูว่าใครลำไยและพาเนลเหมือนผมบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะสุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าอันตรายนะครับก็ฝากนะครับขอฝากออปตัสไว้กับชาวหนังทุกท่านด้วยแล้วก็โค้ดเบอร์มูฟวี่ครับลด100บาทนะครับผมอย่าลืมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับใครชอบสไตล์การรีวิวหนังแบบหนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ทั้งเพจ Facebook หนอนหนังและช่อง YouTube หนอนหนังนะครับมี2ช่องทางสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปเหมือนทุกทีนะครับก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ